ท่อน้ำเริ่มไหลลงบ่อลงสระเล็กๆตรงนี้ไม่เกี่ยวตรงนี้เป็นเหมือนบ่อแบบกลมๆบ่อเกอะแต่ไม่ใช่เอาไว้จะทำเป็นบ่อที่กองน้ำนี่ๆๆน้ำเริ่มเข้ามาแล้วดีดีบ่อจะได้ใสอ๋อมันเห็ดทั่วไปเห็ดแบบนี้มันขึ้นตามกอไผ่ต้นคำฉาเป็นเห็ดแข็งๆกินแล้วตายมันกินไม่ได้คุณกินไม่ได้อะเห็ดกินไม่ได้มันขึ้นสวยงามแต่กินไม่ได้ไม่มีใครเขาเคยกินกันหรอกนี่ตอนนี้น้ำมาแล้วน้ำมาไอ้สองต้นนี้น้ำท่วมเพราะยังไม่ได้ทำทางล่องน้ำขุดไปเดี๋ยวในอนาคตก็จะต้องรีบทำไม่งั้นตรงนี้รากก็จะเน่าใช่ไหมที่บ้านผมนะครับอำเภอแม่แตงยังไม่มีเวลามาตัดหญ้าทำสวนเล็กๆลกเลยนะเห็นต้นกล้วยก็รอว่าเมื่อไรจะออกผลมาให้กินอีกตอนนี้ได้กินหนึ่งเครือดีใจมีน้ำแล้วตอนนี้น้ำก็จะเต็มบ่อทุกวัน